สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยค่ะกับบทเพลงที่จบลงไปนะคะก็คือ Hallelujah Chorus นะคะก็เป็นเพลงหนึ่งของการแสดงคอนเสิร์ตของชุด Handel's Messiah นะคะวันนี้ครบรอบ70ปีแล้วค่ะแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.จารุณีหงจารุนะคะท่านเป็นวาทยากรแล้วก็เป็นผู้อำนวยการของการดนตรีแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือดร.ณภาสีสุวรรณโชตนะคะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ BCCO ขออนุญาตต้อนรับทั้งสองท่านเข้าสู่รายการค่ะบทเพลงที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะเมื่อกี้ที่ได้เห็น acting ของท่านอาจารย์แล้วก็บอกว่าสุดยอดค่ะก็คงอยากให้ท่านได้พูดถึงความเป็นมาของการแสดงคอนเสิร์ตอันนี้เพราะที่ทราบมาคือ70ปีแล้วค่ะก็จริงๆเมสซาย่าเนี่ยเล่นในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะคะแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดสงครามโลกก็เลยไม่ได้แสดงนะคะอันนั้นตอนนั้นคือพระเจนดุริยางค์คือผู้ที่แต่งเพลงชาติไทยนี่ค่ะค่ะท่านเป็นวาทยากรของทางกรมศิลปากรท่านก็รวบรวมให้นักดนตรีกับนักร้องที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรคอมมูนิตี้ค่ะชุมชนมาร้องด้วยกันหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ก็เลยหยุดไปแล้วก็ตั้งแต่2400ในรูปนี้คือท่านให้มิสไวด้ารัมโบนะคะเป็นวาทยากรมาซายาณโรงละครจริงๆละครแห่งชาตินั่นแหละค่ะนะคะวันที่12พฤศจิกายน2494ค่ะก็คือ1951นะคะแต่อันนี้ยังไม่ได้ต่อเนื่องหลังจากนั้น2ปีเนี่ยก็จะมีการเล่นต่อเนื่องกัน70ปีจนถึงทุกวันนี้ค่ะจะมีหยุดไปช่วงโควิดครั้งเดียวแต่ก็ไม่ถึงขนาดหยุดแล้วก็ได้นำวิดีโอเก่าๆเนี่ยมาแล้วก็เปิดแสดงในช่วงเวลาใกล้คริสต์มาสคนก็ต้องถามกันว่าแล้วคำว่าเมสซายาเนี่ยความหมายมันคืออะไรคะท่านอาจารย์ค่ะ Handel's Messiah Messiah ก็เป็นเรื่องราวของพระเยซูจริงๆก็คือเป็นเตรียมตัวเข้าก่อนส่วนใหญ่ก็จะเล่นก่อนการแสดงช่วงคริสต์มาสนะคะเป็นคริสต์มาสคอนเสิร์ตส่วนใหญ่ก็ทั้งที่เมืองนอกค่ะก็มีนะคะก็หลายประเทศอย่างเนี้ยค่ะจะมีตัวอย่างให้ดูว่าอันนี้ของอังกฤษนะคะอันนี้ก็152ปีนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วเขาก็จัดนะ152ปีต่อเนื่องของเรา70ปีต่อเนื่องประเทศใหญ่ๆหรือว่าเมืองใหญ่ๆก็มักจะมีคณะร้องหรือว่ามีการแสดงแบบนี้ตอนก่อนคริสต์มาสค่ะแล้วก็ของประเทศเอเชียเนี่ยเรียกว่าประเทศไทยประเทศเดียวก็มี Bangkok Combined Choir ที่เหนียวแน่นแล้วก็เล่นต่อเนื่องมาโดยตลอดต่อเนื่องใช่ค่ะอย่างนิวยอร์กก็มีค่ะแต่ก็จะมีประจำตามโรงละครอย่างเช่นอันนี้ของ Royal Albert Hall ของนิวยอร์กก็จะมีCarnegie Hall ค่ะก็จะมีพวกOratorio Society of New York นะฮะมันก็จะร้องประจำทุกปีอันนั้นก็ร้อยกว่าปีเหมือนกันทีนี้ในบทเพลงที่เมื่อกี้เราเห็นคณะนักร้องนะคะอันนี้ที่ก่อตั้งขึ้นมาก็จะเป็นBangkok Combined Choir BCCO ใช่ค่ะซึ่งเป็นคณะนักร้องผสมใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มจากคือชื่อว่าผสมเนี่ยเพราะว่ามาจากหลายๆคณะนักร้องในสมัยก่อนเนี่ยจริงๆเริ่มมาจากว่าพอหลังจากพระเจนดุริยางค์ได้มีการเริ่มต้นแล้วเนี่ยเราก็มีการคริสเตียนนะฮะก็จะมีจัดมหกรรมขับร้องประสานเสียงแล้วก็ในโบสถ์คริสตจักรสะพานเหลืองค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดการรวมตัวกันเราได้เชิญวาทยากรนะฮะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในโลกเนี่ยค่ะเขาก็แนะนำว่าเออน่าจะทำต่อเนื่องมิสซิสเชฟฟี่ก็เลยโอเครวบรวมหลายๆโบสถ์มาร้องเพลงกันภายใน2-3 ปีเท่านั้นเองนักร้องเราก็เพิ่มเป็นร้อยกว่าคนค่ะแล้วก็มิสซิสเชฟฟี่ยังเขียนมาหาตอนที่ท่านรู้ว่าเนี่ยเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์ของ Bangkok Combined Choir แล้วตอนนั้นเราฉลอง50ปีนะฮะค่ะแล้วมิสซิสเชฟฟี่บอกว่าดีใจมากเป็นคอนดักเตอร์มา20กว่าปีนั่นน่ะสิคะคือเป็นคนไทยคนแรกแล้วแบบรู้ว่าเก่งมากเลยค่ะค่ะก็คนไทยนี่เป็นผู้หญิงไทยคนแรกด้วยมั้ยคะใช่ค่ะก็ตั้งแต่ปี1996ค่ะแล้วก็เชิญกลับมาอีกที1997พอ1998ต้องคอนดักเอเชียนเกมส์
ครั้งที่13ตอนนั้นฮะแล้วก็มีปีปิติมหากาลุนคือปี2000ก็เลยหยุดไป2ปีก็เชิญคนอื่นคอนดักแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอปี2000กลับมาอีกครั้งนึงคราวนี้เขาก็เลยยิ่งใหญ่เขาก็เชิญเป็นผู้อำนวยการดนตรีเลยฮะว่าต่อเนื่องคือช่วยก็ดูว่าช่วงมิดเยียร์จะให้ร้องอะไรจะพัฒนาวงอย่างไรนะฮะเป็นลักษณะนั้นเป็นผู้อำนวยการและส่วนใหญ่นักร้องก็คือจิตอาสาไหมท่านชันใช่ค่ะมีมาจากหลายเชื้อชาติปีนี้เนี่ย10 กว่าเชื้อชาติคือไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวต้องใช่ค่ะก็คณะนักร้องของเราเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มนักร้องที่มีความหลากหลายนะคะในมิติต่างๆเลยนะคะคือในเรื่องของอายุเนี่ยเราจะเห็นตั้งแต่วัยรุ่นนะคะแล้วจนถึงวัยผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องเชื้อชาตินะคะปีนี้ค่ะก็มีมากถึง10กว่าเชื้อชาติด้วยกันนะคะเราเคยมีสถิติสูงสุดค่ะประมาณเกือบ30ชาตินะคะมาร่วมร้องเพลงด้วยกันค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่รักเสียงเพลงรักดนตรีทางด้านนี้ด้วยใช่ไหมคะการฝึกร้องตรงนี้ยากไหมอาจารย์ก็ใช้เวลาค่ะเพราะว่าการร้องเพลงในสมัยบาโรกลักษณะของบาโรกเนี่ยมันจะมีการใช้เทคนิคเยอะนะโดยเฉพาะคณะนักร้องเนี่ยจะต้องเคลื่อนจับตัวโน้ตเล็กๆต่างๆเนี่ยที่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงอ่ะอย่างรวดเร็วงั้นต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมมากโดยเฉพาะเราคณะนักร้องเนี่ยใหญ่นะฮะมีหลายนักร้องหลายคนเนี่ยต้องทำไงให้แบบไปด้วยกันได้แล้วก็ร้องได้ร้องสูงมากได้ร้องต่ำลงมากได้แล้วก็สื่อความหมายความรู้สึกซึ่งเสียงแต่ละคนนี้ก็จะมีโทนที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมเรามีออดิชั่นเหมือนกันค่ะตอนก่อนจะรับเข้ามานะคะก็ต้องฟังก่อนแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจมากค่ะค่ะอย่างดร.นี่ก็เป็นหนึ่งในคณะนักร้องด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีโอกาสได้ร่วมร้องกับวงเนี่ยก็นานพอสมควรนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเนื่องจากว่าเป็นนักร้องขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนักร้องทุกคนเนี่ยก็ต้องมีความตั้งใจนะคะแล้วก็ต้องอุทิศเวลาคอมมิตมีคอมมิตเมนต์ฝึกซ้อมในการฝึกซ้อมในช่วงระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยนะคะก็คือทุกๆคนก็จะต้องมาร่วมกันซ้อมนะคะในเวลาที่กำหนดค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยเรามี130คนนะคะเยอะเหมือนกันอันนี้คือเฉพาะนักร้องอย่างเดียวเฉพาะนักร้องอย่างเดียวยังไม่รวมตัวนักดนตรีวงออร์เคสตราอีกประมาณเกือบ40คนก็เกือบ170ชีวิตเลยนะคะที่เข้ามาร่วมกันในครั้งนี้ทีนี้เห็นถึงความตั้งใจนี่เราต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเรื่องเสียงนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยแต่ก็ทุกคนก็มากันแล้วก็ฝนตกยังไงก็มานะฮะพอพูดถึงวงดนตรีเมื่อกี้ค่ะเราชื่อวงก็ชื่อ Bangkok International Community Orchestra เป็นวงที่ Bangkok Combined Choir เป็นผู้ที่ก่อตั้งขึ้นเหมือนเป็นน้องของ Bangkok Combined Choir แล้วก็เราก็รวบรวมนักดนตรีนะฮะเป็นจิตอาสาเหมือนกันแต่ว่าเรียกว่าเป็น international community อาจารย์วิรพันธ์วอกลางเนี่ยท่านเสียงเป็นแห่งชาตินะคะท่านก็มีความคิดอยากจะทำ community orchestra ตั้งแต่สมัยตอนที่เรียนอยู่ที่อังกฤษแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากจะทำก่อนทุกอย่างเลยเพราะว่ามันเป็นการสร้างเสียงเพลงให้ชุมชนเราก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ดีก็สร้างวงตั้งแต่ปี2009ค่ะวงนี้ก็อยู่มาแล้วก็มีหลากหลายอาชีพมีทั้งนักดนตรีอาชีพมีทั้งอาชีพต่างๆแพทย์พยาบาลครูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ดิปโลแมตด้วยเป็นมีทูตนะฮะมาร่วมด้วยค่ะมาร่วมด้วยอย่างคณะร้องก็เหมือนกันบางปีแล้วก็มีเอกอัครราชทูตมาร้องกับเรานะฮะท่านก็จะอำพรางตัวเองไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ก็มีคนรู้จักค่ะก็มีก็ดูถึงดนตรีความพิเศษนะฮะที่เป็นคีตานิพนธ์ของแฮนเดลส์คงต้องให้อาจารย์ได้เล่าถึงความพิเศษอันนี้ค่ะค่ะ Handel's Messiah เนี่ยฮะพิเศษกว่าเพลงอื่นยังไงทำไมถึงต้องร้องกันมาเป็นร้อยปีอย่างนั้นนะเพลงที่เป็นเพลงพิเศษมากเวลาที่ขับร้องเวลาที่เราแสดงมันมีความสุขมากนะฮะแล้วก็มีอยู่บทเพลงหนึ่งที่เมื่อกี้ที่ทุกท่านได้ชมไปแล้วนะฮะเรียกคอรัสเนี่ยกษัตริย์เฟเดริกพระเจ้าจอร์จที่3ใช่ก็ท่านพอได้ยินเพลงนี้ท่านลุกขึ้นยืนเลยแล้วตั้งแต่นั้นมาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็คือว่ากษัตริย์ก็ยังยืนเลยก็เลยเป็นธรรมเนียมทั่วโลกค่ะเวลาได้ยินเพลงนี้คนที่รู้จักเพลงนี้เขาจะยืนเป็นเหมือนว่าก็หมายฮาเลลูยาก็หมายถึงพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าอะไรเงี้ยค่ะก็ท่านก็ยืนแล้วก็ไปเป็นธรรมเนียมแล้วก็ตอนที่เราฉลอง50ปีของวงนะฮะ
กรมหลวงนะคะสมเด็จพระพี่นางเธอนะคะกรมหลวงท่านก็เสด็จมาทอดพระเนตรแล้วพอถึงบทเพลงนี้ท่านก็ท่านทราบท่านก็เสด็จประทับยืนทุกคนก็ยืนกันนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วพอเราพูดถึงตรงนี้ยังไม่ได้บอกนะคะว่าจะมีการแสดงเมื่อไหร่คะอาจารย์คะ17ธันวาคมค่ะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจะบอกว่าหอใหญ่ก็เป็นหอที่ที่ดีที่สุดในการที่เราใช้การแสดงคอนเสิร์ตในตอนนี้อยู่ใช่ค่ะเพราะว่าพอจุคนมากเนี่ยเราจะได้แบบได้ยินแล้วก็ได้ยินเสียงที่มันเอ็กโคมาที่ใหญ่นะคะก็ตรงนี้17ธันวาตรงกับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็กำลังดีเลยนะคะสำหรับคนที่หยุดเสาร์อาทิตย์ก็ใช้เวลาตรงนี้สามารถที่จะไปร่วมฟังได้และที่สำคัญนะคะมัสยะคอนเสิร์ตอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ Amazing มากค่ะคือทุกคนสามารถที่จะเข้ามาร่วมฟังได้ใช่ค่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะคือเราทำอย่างนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะตั้งแต่เริ่มเพราะฉะนั้นอยู่ๆจะมาเก็บเราก็ไม่สามารถทำได้คือทุกคนที่เข้าก็แล้วแต่ First Come First Serve ใช่ไหมคะว่าจะเข้ามาซีติ้งยังไงใช่ค่ะใครมาก่อนก็จะมี QR code ให้สามารถสมัครได้ต้องให้อาจารย์แนนี่ประชาสัมพันธ์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะก็คือว่าสำหรับท่านที่สนใจจะสำรองที่นั่งนะคะสามารถเข้าไปที่ Ticketmelon นะคะตาม QR code ที่ขึ้นเมื่อสักครู่นี้ได้นะคะแล้วก็จะสามารถทำการสำรองที่นั่งเอาไว้ได้นะคะแล้วก็ไปถึงหน้างานปุ๊บนะคะก็จะได้รับบัตรนะคะเพื่อที่เข้าไปชมในงานค่ะซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นคอนเสิร์ตที่จัดเป็นธรรมเนียมนะคะทุกๆปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักกันนะคะในบรรดาของกลุ่มที่ชื่นชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีคลาสสิกหรือว่าโดยวงกว้างนะคะดังนั้นเนี่ยก็บัตรก็จะค่อนข้างหมดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสนะคะก็สามารถรีบเข้าไปจองได้ที่ Ticketmelon ได้เลยค่ะค่ะแต่ที่สำคัญก็คือว่าให้ไปก่อนล่วงหน้าเพราะอาจจะมีโอกาสได้ทำบุญด้วยในการช่วยกันบริจาคนะคะเพราะรายได้ก็คือไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะก็ไปเพื่อการกุศล 100% ใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วอยากรู้ด้วยค่ะว่านอกจากเพลงเด่นที่ว่าเป็นเพลง Hallelujah Chorus แล้วท่านอาจารย์เตรียมบทเพลงอะไรไปบ้างนะคะคือจริงๆแล้วเพลงชุดนี้นะ Handel's Messiah เนี่ยมี53บทมี53บทเพลงมีทั้งโซโล่4คนนะคะโซปราโนแอลโทเทนเนอร์เบสโซปราโนปีนี้เราเป็นคนญี่ปุ่นส่วนเมโซโซปราโนเนี่ยเป็นคนเกาหลีเทนเนอร์เนี่ยเป็นคนเป็นคนฟิลิปปินส์บินมาจากฟิลิปปินส์นะใช่ค่ะแล้วก็เบสคนไทยนะคะอาจารย์กิตินันค่ะก็ทั้ง4คนก็จะมีการร้องโซโล่สลับกันกับคณะนักร้องนะคะก็ทั้งหมดก็53บทเพลงแต่ว่าปีนี้เราเลือกมาไม่ได้มาทั้งหมด53นะคะก็ประมาณ40เพลงค่ะค่ะก็2ชั่วโมงกว่าไหมคะ2ชั่วโมงนิดๆค่ะใช้เวลาในการแสดงใช่ค่ะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีนะคะของคนที่รักเสียงดนตรีในเชิงของการแสดงในสไตล์ที่เป็นเมสซาย่าแบบนี้นะคะซึ่งปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวนะคะเราเคยมีนักร้องที่ร้องกับเราเป็นผู้บริหารที่เขาอยากร้องกับเราแล้วพอร้องไปสักแบบเขาต้องย้ายประเทศนะคะเราย้ายประเทศแล้วเขาก็เขียนกลับมาว่าเขาไปประเทศนี้ก็ไม่มีประเทศนั้นก็ไม่มีให้ท่านวินกลับมาเขาแบบไปประจำตามในเอเชียแต่ว่าพอเขาไปอเมริกาไปอังกฤษหรือว่าไปยุโรปเนี่ยมีหรือว่าทางออสเตรเลียก็มีของเนี่ยของเรามีที่ประเทศไทยเขาบอกเขาอยากจะบินกลับมาก็มีนักร้องบางคนที่บินไปบินมามาร้องกับเราก็มีเหมือนกันก็คือบินโดยไม่คัดเรียกว่าอยากร้องอยากร้องแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะคะในการเดินทางหรือแม้แต่ที่พักเพราะทุกอย่างที่บอกเป็นเรื่องของการกุศลแล้วทำด้วยใจให้ด้วยรักนะคะมันมีความสุขบทเพลงเพราะนอกจากฮาเลลูยาแล้วมีเพลงอะไรอีกบ้างคะที่อาจารย์เลือกมาในแสดงครั้งนี้คะก็มีเพลง How beautiful are the feet of them เพลงนี้ก็คือเป็นเพลงดังอีกหลายๆเพลงในนั้นนะคะแล้วก็จริงๆนอกจากเพลง Messiah นะคะจริงๆปีหน้าเนี่ยเราก็มี Mid Year Concert เหมือนกันมี Mid Year Concert วันจัดวันที่24มีนาคมค่ะนะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมหอประชุมใหญ่เหมือนกันนะคะ
ันนี้ก็คงต้องเอาไว้นะคะคงต้องแบบว่าไว้ติดตามนะคะว่าแต่ว่าวันที่สำคัญที่สุดนะคะท่านผู้ชมค่ะคือการแสดงคอนเสิร์ต Handel's Messiah ครั้งนี้เนี่ยวันที่17ธันวาคมนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา1ทุ่ม19นาฬิกาตรงนะคะซึ่งอยากขอให้ขึ้น QR Code อีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาชมการแสดงคอนเสิร์ตนี้แต่ว่าเนื่องจากที่นั่งมีจำกัดใช่ค่ะนะคะต้องบอกว่าที่นั่งมีจำกัดฉะนั้น เมื่อท่าน QR Code แล้วเนี่ยก็จะขอใช้อนุญาตว่า first come first serve นะคะว่าถ้าท่านจองก่อนก็เข้าได้ก่อนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆด้วยนะคะอยากให้ท่านอาจารย์ทิ้งท้ายค่ะแล้วก็เชิญชวนให้ทุกคนได้มาชมวาทยากรที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยนะคะซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยค่ะอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะอยากเชิญชวนให้มาชมการแสดงนี้ซึ่งเป็น70ปีของการขับร้องเพลงเมสซาย่าต่อเนื่องนะคะเรียกว่าเป็นรอบประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งการร้องเพลงคลาสสิกเนี่ยไม่ใช่แค่แบบร้องเพลงเพื่อความบันเทิงเริงรมย์ใจเฉยๆนะคะอันนี้คือเป็นการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะมันจะมีหลายวัยหลายอาชีพแล้วมีหลายศาสนาเราจะสร้างความสุขด้วยเสียงเพลงแล้วก็อันนี้ก็เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะด้วยนะคะนะฮะสำหรับการร้องเพลงแล้วก็คิดว่าท่านทุกท่านก็จะได้อะไรดีๆกลับไปแน่นอนค่ะค่ะโดยเฉพาะนักร้องนะคะอยากให้อาจารย์อันนี้ทิ้งท้ายในฐานะที่เป็นนักร้องคนหนึ่งในการแสดงครั้งนี้ด้วยนะคะค่ะก็นอกจากการที่จะอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาชมคอนเสิร์ตนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์จารุณีได้พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะคือทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมได้นะคะก็ในปีหน้านะคะมาชมคอนเสิร์ตครั้งนี้ในปีนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าชอบนะคะว่าอยากจะมาร่วมร้องเพลงหรือว่าร่วมเล่นในวงออร์เคสตรานะคะก็ทุกท่านก็สามารถร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของวงได้นะคะโดยที่สามารถติดตามรายละเอียดใน Facebook นะคะเพจของ The Bangkok Combined Choir and Orchestra ได้ค่ะค่ะก็เป็นบทเพลงคลาสสิกที่เราหาชมกันไม่ได้ง่ายๆนะคะกับการแสดงคอนเสิร์ต Handel's Messiah ในครั้งนี้ในวันที่17ธันวาคมนะคะเวลาทุ่มตรงนะคะก็จาก QR Code ที่ขึ้นไว้ท่านสามารถที่จะสำรองที่นั่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเราก็ต้องขอบพระคุณนะคะสำหรับท่านวาทยากรแล้วก็นักร้องทั้งสองท่านนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้คนไทยได้มีความสุขจากเสียงเพลงคลาสสิกในครั้งนี้ด้วยค่ะต้องกราบขอบพระคุณนะคะขอบคุณแล้ววันนี้ดิฉันดร.ฐานิยานะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.จารุณีหงจารุแล้วก็ดร.นภาศรีสุวรรณโชตนะคะก็อยากเชิญชวนว่าเรามาสร้างความสุขด้วยเสียงเพลงกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงวันคริสต์มาสด้วยค่ะตรงนี้ก็ขอบพระคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ